สวัสดีครับผมกำลังจะไปมาเลเซียนะครับแต่ว่าลืมพาสปอร์ตกลับบ้านแบบพาสปอร์ตเย้แม่งชีวิตประสบJangan kau perasaan It's about time I put some magic on you, girl. Lagu ini bukan di radio setiap hari untukmu. Lagu ini tidak perlu kau kembali kepadaku. Lagu ini hanya ingin kau pahami. Ku sudah teruskan hidupku. Semuanya cuma saja. Hey.สวัสดีชาวโลกถึงแล้วครับถึงทันครับถึงทันเวลาครับคุณไปทำอะไรมาทำไมมาช้าเลยครับพาสปอร์ตครับถึงทันเวลาครับก่อนเคาน์เตอร์ปิดเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายนะครับสุดยอดครับผมดียังได้ไปครับผมเราจะไปกันที่ไหนกัวลาลัมเปอร์ครับนี่เป็นครั้งแรกของผมครับการเคยไปกัวลาลัมเปอร์ยังไม่เคยเหมือนกันวันนี้จริงๆผมกล่าวว่าผมจะทำวิดีโอบล็อกพี่เราจะไปส่องโอป้ากัวลาลัมเปอร์กันมันมีโอป้าที่นู่นด้วยเหรอสาวกัวลาลัมเปอร์เดี๋ยวผมสองหนุ่มกัวลาลัมเปอร์เจอกันที่มาเลย์ครับครับผมนี่ครับก่อนขึ้นเครื่องน่ารักจังเลยไอแต่งตัวดูภูมิฐานมากนะครับผมคิดว่าผมจะตั้งชื่อตอนนี้ว่าการเองในดินแดนสองสาวมาเลย์ดีป่ะวะวันนี้คือวันนี้เรามากับเซเลบยูทูบเบอร์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่บีเดอะสกาเคฮาร์ทีวีมีหญิงแย้เนี่ยนะแล้วก็มีแมทพระเป็ดสตูดิโอมาด้วยแล้วก็ใครไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วที่สำคัญมีพี่แอนอารามีมาด้วยนะครับซึ่งเขาจะไปท่องเที่ยวกันแล้วผมก็ว่าผมจะตามไปอ๋ออย่าแกล้งสิเพราะว่าผมจะตามไปเหมือนกันว่าเขาจะเที่ยวไหนนะครับจะเป็นคนดักดักหน่อยดักดักนี่ครับแอร์โฮสเตสชาวมาเลเซียครับไม่จำเป็นต้องขาวนะฮะเป็นแขกแขกแบบไทยๆแน่คนข้างหน้านี้สวยสวยชอบชอบเอกมากนะครับเดอะเดย์อายคิ้วคิ้วทรงผมน่ารักจุงนั่นแหละครับผมว่าผมควรจะสงบสติอารมณ์ได้แล้วครับตอนนี้พูดกับกล้องเหมือนคนบ้า มีคนมามองผมเยอะมากว่ามึงพูดอะไรกับกล้องคือว่าผมรู้สึกเหงามากเลยไม่มีใครนั่งกับกูเลยคนอื่นก็มีคนดังด้วยแต่กูไม่มีช่างมันนะครับเดี๋ยวเครื่องจะออกละไปก่อนละไปถึงแล้วถึงมาเลเซียแล้วนี่นะครับผมก็ยังจะคงคอนเซปต์การถ่ายทำแบบเดิมๆนะครับถือกล้องไปแล้วก็พูดอยู่หลังกล้องไปตอนนี้เรากำลังจะออกไปเจอกับข้างนอกแล้วเป็น first impression สวัสดีครับที่เราได้มาพบกับกัวลาลัมเปอร์เลยครับนี่ครับ first impression ของกัวลาลัมเปอร์มา impress มากมาดูกันดีกว่าว่าพวกที่มาวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับพี่บีกำลังถ่ายรายการอยู่ครับนะครับพี่แอ๊ะกำลังสนทนาธุรกิจกันนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าคุ้นๆถ่ายกล้องหน่อยเร็วเต้นหน่อยได้เชิญเชิญตอนนี้อยู่บนรถทัวร์นะครับก็เดี๋ยวเข้าเมืองแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงขอเกริ่นไว้ก่อนว่าสไตล์การถ่ายของผมนี่ยังเป็นการถ่ายเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าถือกล้องไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมไม่มีไอเบสมาด้วยนะครับเควสที่เราจะไปทำในวันนี้เนี่ยมีอยู่2ทางเลือกที่ตัดสินใจอยู่ก็คือว่า1ไปส่องสระเป็นทิปแบ๊วๆใสๆฮะทิปสีขาวครับกับ2คือทิปสีเทาครับทิปสีเทาเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าหาอะไรที่มันอันซีนมากๆคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีจากสนามบินตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1.50 1ชั่วโมง50นาทีกว่าจะถึงกัวลาลัมเปอร์นะฮะที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันไม่ใช่กัวลาลัมเปอร์เว้ยสนามบินมันอยู่คนละจังหวัดคงอารมณ์เหมือนสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วมั้งสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าคนขับหล่อมากครับแล้วรถตู้มีราวจับทำไมครับมึงขับเร็วกันใช่ไหมครับทำไมถึงต้องมีราวจับครับคันนั้นแม่งก็มีครับอีลงนี่เหมือนปานิโม่นะสีแม่งเหมือนปานิโม่นะมีราวจับไปทำไมครับแขวนผ้าม่านก็ไม่น่าใช่มันคือที่บังผ้าม่านนะผมที่บังผ้าม่านครับผมยังไงฮะเราก็มีอ๋อ แค่มันเอาผ้าม่านออกสังเกตว่ารถตู้บ้านเรามันก็มีผ้าม่านแต่เขาเอาผ้าม่านออกมันต่ำไปเปล่าวะพี่เอาไว้จับแบบ
ขับรถเร็วแถวๆนี้น่าจะเป็นย่านแบบประมาณสาทรบ้านเราไหมดูสร้างตึกแบบโอ้โหสร้างแล้วสร้างอีกเนี่ยไม่รู้จะสร้างอะไรกันนั่งหนาผมเดาว่าสาทรสยามย่านคนรวยแถวๆบ้านเราอะถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วเปิดอิมเมชั่นที่เห็นนะครับนั่นนะครับนี่แหละครับบ้านเมืองเขาเจริญกว่าเราเยอะนะครับไม่รู้ดีรู้สึกว่าเจริญแล้วก็สะอาดกว่าเรากำลังเดินเข้าที่พักกันอยู่นะครับเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนี้หมอกควันเยอะมากมันก็เลยเป็นแบบบรรยากาศทึมๆแบบนี้นะฮะเท่าที่เรียนมาผมรู้ว่าคนมาเลเนี่ยมันมี 2-3-4 ชาติพันธุ์อยู่ด้วยกันแบบว่าเป็นแขกบ้างเป็นจีนบ้างเป็นอะไรแบบหน้าตามันจะกำหนดไม่ได้เลยครับมันจะไม่รู้เลยฮะว่าไอเนี่ยคนมาเลยหรือเปล่ามันไม่เหมือนจีนไม่เหมือนญี่ปุ่นที่แบบหน้าตามันคล้ายๆกันอ่ะแต่อันนี้แบบไปเรื่อยเลยหน้าตานี่ครับสาวมาเลยครับหน้าธรรมดาแต่ขาไม่ธรรมดาครับขามหาศาลครับว่ายังไงครับคอมเมนต์ครับคนไทยคนไทยครับจบไป นี่ครับรีเซพชันอันนี้คนมาเลยแน่นอนครับนี่น่ารักสไตล์มาเลยเขียนคิ้วเหมือนหัก90องศาตรงกลางเป็นการแต่งหน้าแบบมาเลยนี่นะครับทำการแลกเงินมาแล้วนะครับ150ริงกิตมีมูลค่า 1,248 บาทแล้วก็ห้องที่เราได้คือห้องหมายเลข339นะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮะห้องผมเองครับ339เฮ้ยเข้าห้องว้าวแม่งทำมึนถื่นมากแต่ไม่เป็นไรครับเราพักฟรีครับเราอย่าซีเรียสครับมีเตียงนอน2เตียงมาดูวิวกันฮะนี่ครับโอ้โหทำมึนทึนเหี้ยมๆฮะเมืองบ้าเลยนะทำมึนทึนมากเลยแต่มันสะอาดกว่ากทมเราหรือเปล่าก็เหมือนกรุงเทพเราอะฮะอากาศแบบว่าร้อนมาดูห้องน้ำกันอ๋อแค่ส้วมดีผมก็โอเคแล้วฮะนะฮะอุ๊ยทำไมมันอ้วนจังวะดูอ้วนจังวะเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองกันไปเจอกันไหนวะปิดปึ๊บครับปึ๊บครับนี่นะครับน้องๆจากทางแฟนเพจนะครับมีมาบอกว่าให้เราส่องหนุ่มมาเลยนะครับนี่ฮะหนุ่มมาเลยครับยังหล่อครับอันนี้หนุ่มมาเลยอีกคนนึงครับยังจีนครับยังตีครับน้องโอป้ามาเลยใช่คนมาเลยนะโอป้ามาเลยครับทัวร์ครับเพราะว่าที่แขนเขาเนี่ยสลักคำว่าโพดิจีนะครับรีวิวอากาศที่มาเลเซียก่อนนะฮะอากาศมาเลเซียเป็นหมอกหรือควันก็ไม่รู้หมอกจังๆและควันแต่เหม็นมากเลยพี่กินเหม็นมากอ่ะแค่ตึกใกล้ๆแค่นี้ยังมองไม่เห็นเลยคือผมโพสในแฟนเพจนะครับว่าอยากจะให้ทำอะไรในมาเลเซียหรืออยากเห็นอะไรก็มีคนบอกว่าให้เราเนี่ยไปสั่ง KFC กินแล้วก็สั่งเมนูที่คนปกติที่ในไทยมันไม่มีกินนะครับใช่คือ KFC มันจะมีเมนูที่แบบว่าตามแต่ละประเทศเลยอันนี้น่าสนใจเป็นหนึ่งเคสที่น่าสนใจส่วนสองโอป้ามาเลกับสองสาวมาเลเนี่ยผมทำอยู่แล้วครับถึงไม่ทำคลิปผมก็ส่องอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับนี่แหละครับก็เดินมาถึงคล้ายแคนทีนซัมติงบางอย่างแต่ว่าเป็นร้านแบบว่าเนี่ยอาหารที่เขากินกันแต่ละคนดูแขกๆใช้มือแดกกันนะครับไม่ใช้ช้อนซ่อมกันหรอวะนะฮะเมนูอาหารเหมือนร้านอาหารแขกกินแขกเลยอ่ะกินแขกเลยอันนี้น่าจะเป็นกระเทียมไอ้หอมเจียวหอมหมกแน่นอนสั่งยังไงดีวะเนี่ยที่สั่งยังไงดีวะภาษามึงเป็นภาษาอังกฤษแต่กูแปลไม่ออกเอ้ยไอ้นี้เหลืองนี่น่ากินพี่ครับต้องพริกสักอย่างนึงแล้วนะเอาวะสั่งแม่งเลยเอาไรซ์ครับไรซ์ชิคเก้นสไปซี่โอเคสไปซี่มูลค่าค่าเสียหายที่เสียไปคือ30ริงกิตครับคือ240กว่าบาทมึงเอ้ยกูไม่ได้สั่งผักมึงก็ตักผักมาให้กูแล้วแบบเฮ้ย240บาทไอ้สัตว์เอ้ยต้องเคี้ยวให้ละเอียดมากนะฮะอย่าให้มันสูญเสียไปครับเจ็บปวดมากๆครับเดี๋ยวให้พี่ๆพูดถึงราคาเป็นไงฮะของผมมัน21ริงกิตครับผมก็ประมาณเนี่ย200ถือว่าเป็นไฮคลาสเหมือนกันนะบวกแท็กด้วยโอเคไปพูดภาพทำเพลงครับมันถึงกินแบบมาเลยครับทำยังไงครับผมไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมครับช้อนซ่อมไม่มีประโยชน์ฮะโต๊ะอื่นๆเขากินแบบใช้มือกันโต๊ะอื่นเขาแบบไม่ใช้ช้อนนะเขาบ้างครับผมเผื่อมันจะอร่อยขึ้นแต่ผมอยากล้างมือครับล้างมือที่ไหนครับล้างไม่ได้ครับต้องทำมืออย่างนี้พี่เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยผมเคยอ่านมาเอานิ้วโป้งเนี่ยดุลไว้แล้วก็เข้าปากอย่างเงี้ยลองดูครับผมครับเอาข้าวครับหยิบข้าวครับทำสามเหลี่ยมนะก็อร่อยนั่นแหละครับ
ดูคนมองครับน้ำถึงเนื้อผมดูพวกแม่งมองเราคงไม่เคยเห็นว่าเรื่องมึงทำอะไรกันครับรสชาติอาหารมันจะมีเครื่องเทศแต่เน้นเครื่องเทศมากผมได้กลิ่นเครื่องเทศนี่เต็มๆเลยอร่อยมากใช้ได้นะอร่อยผมชอบรสเผ็ดอยู่แล้วครับเมนูแต่ละเมนูผมเอามานี่เผ็ดจัดทั้งนั้นเลยไม่มีสีเขียวเลยนะฮะไม่ไหวแล้วครับรีวิวว่าให้6เต็ม10ครับ ข้าวมันกลิ่นเครื่องเทศเยอะไปหน่อยฮะสีเขียวไม่ค่อยมีครับถ้าไม่ใช่ใบตองกับมะนาวก็ไม่มีสีเขียวแล้วมีใบไม้อีกครับใบไม้นิดหน่อยนี่ฮะป้ายทะเบียนบ้านเขาเป็นสีดำกันนะครับดูหรูกว่าบ้านเรานะป้ายทะเบียนสีดำแผนต่อไปของเราคือการไปสำรวจเซเว่นมาเลยครับดูว่าเขามีอะไรขายกันผมว่ามันต้องมีของเด็ดๆแน่นอนฮะนี่ครับเซเว่นมาเลยครับเล็กจังโอ้โหบุหรี่เปิดให้เห็นหมดนะฮะขายอะไรบ้างเปิดหมดนี่ครับก็ดูขายของมาเริ่มที่ตู้อาหารกันก่อนนะครับแซนด์วิชครับข้าวกล่องเฮ้ย CP ด้วยเหรอเล็ดเป็ดCP ส่งออกมาถึงนี่เลยวะซาเลอร์ปี้เหมือนบ้านเราครับสีน้ำดื่มเลมอนอะควาเลียสเนี่ยผมต้องโดนละผมเห็นมันหลายตู้แล้วอะควาเลียสเนี่ยเชี่ยหนังสือพิมพ์ภาษาจีนบ้านมึงหน้าแขกแต่อ่านภาษาจีนกันเหรอมันฝรั่ง 3.4 ก็คือ24ประมาณ30บาทพิงเกิล86 48 48ประมาณ50บาทครับราคาคล้ายๆกับบ้านเราใกล้ๆบ้านเราผมมันอยากมาดูน้ำนะอันนี้น่าจะเป็นเบียร์ปะชาเย็นน่าโดนละว่าต้องโดนแล้วล่ะผมฮ่าโอิชิโอิชิผมต้องโดนไอ้นี่แหละฮะโดนแน่ๆครับไอ้ฉลากภาษาจีนขอวิเคราะห์หน่อยครับผม42จริงๆเนาะจ้าวิชงจะใจแปลหน่อยฮะเอวิจังกมุจาง่ายๆครับเจียดอเบาอิชิตันนะครับเหมือนกันนะครับชิมดูอิชิตันครับเย็นๆเย็นๆนะครับเหมือนเบียร์มากกว่าจัดหน่อยอยากรู้ว่ะฮัลโหลฮัลโหลเซอร์โดนจนได้ครับถึงเวลาต้องชิมครับมันคืออะไรวะพี่จะขอไปรีวิวไม่ได้เก๊กหวยเก๊กหวยปะโถพี่ทายถูกครับเย็นเย็นเหรอเย็นเย็นรสชาติเหมือนเป๊ะเขาอ่านภาษาจีนออกนะครับเก่งน้องคงอยู่ในเซเว่นนะครับเงินบัตรเติมเต็มฮาร์ดสโตนกับเบอร์เขาบอกครับฮันเดอร์สไตล์วีแชทสปีดตามว่าที่นี่เขาเล่นฮาร์ดสโตนกับหัวขาเหมือนเยอะฮะถึงกับอยู่แบบบนสุดเลยเห็นได้ชัดสุดเลยผมซื้อไอ้นี่มากินฮะโคโค่เจลลี่เป็นช็อกโกแลตไส้ถั่วมันอร่อยมากฮะถือว่าเป็นของฝากที่ผมคิดว่าโดนแน่ๆถ้ายังไม่มีอะไรมันล้มไอ้เจ้านี่ได้อันนี้อันดับหนึ่งละอยากซื้อไปฝากผมแยกทางกับพี่บี้แล้วก็เพื่อนๆแล้วครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับเราจะพาคนดูไปเดินเล่นต้องขอโทษที่กล้องสั่นนะครับเพราะว่ามันก็ต้องสั่นนะครับเพราะผมเดินอ่ะให้ย่องมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับฝั่งนู้นเห็นเหมือนเป็นสตาร์บัคว่ะชัดเลยสตาร์บัคฮะนั่นแหละครับต้องมีโอป้าหล่อๆกับสาวน่ารักแน่นอนครับไปดูครับมาถึงห้างที่มีสตาร์บัคเมื่อกี้ครับนี่มีการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยว่ะผมมองว่าการ์ตูนญี่ปุ่นกับมาเลย์เนี่ยเป็นเฮียอะไรที่เข้ากันไม่ได้อะเอ้ยนี่วัยรุ่นมาเลย์นี่น่าจะหล่อในบ้านเขานะโอ้ห้างที่นี่ก็โอเคเลยนะนี่ฮะป้ายสตาร์บัคอยู่นี่ครับแต่ว่ามันแม่งชี้ไปเข้าห้องน้ำครับแล้วเอ้าประตูเป็นลายสตาร์บัคเอ้าทางออกขี้รั่วอีกแล้วแล้วสตาร์บัคอยู่ไหนเอ้าโอ้วงไปทางนี้แน่เลยกินกาแฟอ๋อนี่ไงมาเนียนๆนะครับนี่ครับเสื้อน้ำเงินนี่ครับโหดเดียวครับโหดเดียวครับใช้ได้นะดูราคากันดีกว่าผมต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นเสียมารยาทขออนุญาตออกมาจากสตาร์บัคก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะมองผมนะคือผมถ่ายเขาไงสองสาวก็ต้องถ่ายถูกไหมแล้วเขาก็มองผมเลยออกมาก่อนดีกว่านะฮะราคาที่เห็นก็ประมาณ3ถึง15ริงกิตก็คูณ8ไปนั่นแหละครับราคาประมาณ100กว่าบาทเหมือนของไทยครับแต่ว่าสาวน่ารักวัยรุ่นมาเลยน่ารักมีเป็นประเภทจีนเนี่ยคนจีนเลยฮะแต่ผมไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆอ่ะคือร้านมันแคบมากเว้ยแกร้านมันแคบมากแล้วแบบเราจะไปส่องเขาตรงๆมันก็แปลกๆอ่ะส่องจากตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยครับอยากส่องเลยครับหนุ่มหล่อครับโอป้ามาเลยฮะผมกลับเข้ามาในห้างอีกครั้งนึงครับกลับเข้ามาในครั้งนี้ยังไม่มองสาวครับมาเดินดูของเล่นกันดีกว่าไม่ใช่ของเล่นแบบนั้นนะของเดินดูของนะครับดูว่าราคาของเขาขายอะไรกันเท่าไหร่ฮะเลทราคาก็น่าใกล้ๆไทยนั่นแหละครับที่นี่คนที่นี่เขาก็กินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะมีอาหารเกาหลีด้วยว่ะโอ้ฟิตเนสมาเลย์ครับดูคนที่กำลังจะออกมาครับคนนี้ครับมาเลย์วะเนี่ยโอป้ามาเลย์ไอสัตว์โอป้ามาเลย์กับสาวมาเลย์
น่ารักแค่สาวมาเลยน่ารักแค่ขอส่องเพิ่มขอส่องเพิ่มโอ้โหปาแน่นเฮียป้ามาเลยเราแยกหน้าตากันไม่ออกเลยนะว่าแบบว่าใครเป็นคนมาเลใครเป็นคนชาติไหนเพราะว่ามันเป็นประเทศที่หน้าตาแม่งผสมกันหมดนะฮะผสมแบบจีนมาเลแขกอะไรไม่รู้อ่ะเยอะแยะไม่หมดเลยไดโซมาเลของคงเหมือนไดโซประเทศไทยแหละผมต้องไปหาให้เรื่องกันหาเต้าเสียบเลยหาเต้าเสียบคือรู้ป่าวว่าปลั๊กเสียบของประเทศไทยเนี่ยมันใช้กับปลั๊กเสียบมาเลไม่ได้นะครับมันเป็นไทป์พิเศษครับเราต้องไปหาปลั๊กเสียบเพิ่มหายากมากแล้วคนนี้ก็น่ารักมากผมสุดยอดชอบหาเต้าเสียบกันดีกว่าจะว่าไปของที่มันนี้เฉพาะในมาเลเซียเนี่ยไดโซเขาจะทำออกมาขายทำไมครับในเมื่อมันเป็นของญี่ปุ่นเออว่ะไอเราแม่งก็โง่จะไปมีได้ไงวะเหนื่อยว่ะกลับไปนอนดีกว่าผมขออนุญาตจบการเดินห้างของผมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกลับไปนอนดีกว่าเพราะว่าเมมกล้องมันจะเต็มแล้วว่าเมมมือถือจะเต็มเพราะว่าผมใช้ตัวโน้ต5ไว้ซึ่งโน้ต5มันไม่มีเมมเสริมไงมันจะเต็มผมต้องกลับไปแบ็กอัพที่โรงแรมก่อนครับคอมก็ไม่ได้เอามาใช้เน็ตโรงแรมนี่แหละแบ็กอัพถึงที่นอนแล้วเดี๋ยวนะมันมีบางอย่างที่ผมกังวลอยู่ครับนี่ครับปลั๊กไฟครับคือปลั๊กไฟที่โรงแรมเนี่ยแม่งเป็นอย่างนี้หมดเลยครับไงเสียบยังไงอะเนี่ยโอ้ที่ผมไปหาซื้อในไดโซไงเพราะว่าอย่างนี้แหละฮะทีวีทีวีมันต้องเสียบปลั๊กแน่เลยเราถอดปลั๊กทีวีออกแล้วก็ใส่ปลั๊กมือถือเราเข้าไปแทนได้ป่าววะโอ้โหทีวีแม่งถอดออกไม่ได้เลยวะนี่ไงโทรศัพท์มันต้องเสียบปลั๊กอยู่แน่เลยนะไม่เสียบปลั๊กเหรอวะไดเป่าผมในห้องน้ำอ่ะต้องมีรูธรรมดาให้เสียบแน่ๆฮะอะไรของมึงเนี่ยโอ้มาเลเซียโอ้มันไม่เสียบโอ้มาเลเซียโอ้ยมาเลเซียกับปลั๊กไฟตู้เย็นเหรอผมว่าตู้เย็นไม่ต้องเสียบปลั๊กแน่เลยว่ะข้างในไม่มีของอะไรนี่เราขนตู้เย็นออกแล้วปลั๊กเราเสียบแทนได้หรอวะวิธีชายชะกันนะเย็นเป็ดนี่ครับหลังตู้เย็นไม่มันคือปลั๊กแบบนี้ครับมันยังคงใช้ไม่ได้อยู่ดีครับผมต้องไปหาตัวแปลงมาเนี่ยต้องไปหาตัวแปลงมาแปลงสัญญาณอ่ะผมต้องหาให้ได้ครับผมต้องหาตัวแปลงให้ได้ครับไม่ยอมจบแค่วันแรกแน่นอนครับเอาแบตที่เหลือไปแบ็กอัพข้อมูลก่อนแล้วกันครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเจอกันรอบหน้าไม่รู้เมื่อไหร่